ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะทีวีบ้านคุณผู้ชมไม่ได้เสียงแตกไม่ได้เสียงดังแต่อย่างแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเสียงดังมาวันนี้มา140เดซิเบลค่ะเกินเสียงเบาๆนะนี่เบาๆนะค่ะหลายๆคนมารายการเราบอกว่าโอ้ยคอพังหูพังนะเขาเรียกว่าอัตรรใช่ค่ะนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกลัวเสียงทีวีที่บ้านเนี่ยดังเกินไปหลีนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมนะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับเราได้นะคะรวมไปถึงจ้าลูกกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลก Twitter Instagram และ YouTube ก็เสิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand แอปพลิเคชันดาวน์โหลดสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสำคัญมากๆเลยที่ World Wide Web นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เช่นกันค่ะ www.channel8thailand.com สามารถรับชมเราได้ตลอดทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะ Channel 8 Thailand ของเราเนี่ยกดสเตจูนค้างไว้ได้เลยเพราะว่ารายการแต่ละรายการร้อนแรงมากไม่ใช่แค่รายการคนดังขอโชว์ของเราที่จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะอีกหนึ่งรายการขอพรีเซนต์หน่อยก็ร้อนแรงเหมือนกันใช่ไหมร้อนแรงมากๆสำหรับรายการสิตางโชว์ค่ะซึ่งนะอเล็กซี่มีโอกาสได้เป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยแต่วันนี้พิธีกรเขาจะมาอีกหนึ่งคนค่ะนั่นคือน้องแนทเกศรีเกศรีมากับเจ้าของรายการแม่สิตางโชว์ค่ะแล้ววันนี้พี่แม่ลีน่าจังมาในรายการด้วยไหมคนอินค่ะแล้วก็เป็นการคนอินประทับการเป็นการคนอินประทับการนะรวมไปถึงค่ะวันนี้ค่ะแนทเกศรีกับแม่ลีน่าจังเขาเคยปะคารมกันเขาเคยด่ากันวันนี้เขาก็จะมาปะคารมกันอีกรอบนึงเขาจะปะกันอีกรอบนึงรวมไปถึงกับแม่ลีน่าจังจะปะกับสีตางด้วยนะคะแม่สีตางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนจริงๆอยากให้แม่กับสีตางมาเจอกันเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาโอ้โหวันนี้ที่แม่ก็จะพูดเร็วสีตางก็จะบอกเนิบๆแม่เป็นแบบนี้แม่เองสะบัดแขนแล้วทีนี้แม่เองแม่ก็สะบัดต่อแล้วลีน่าจังคือฉันอยากเห็นแม่ลีน่าจังสะบัดหัวเหมือนกันแม่ก็บอกว่าเมื่อจะได้จะเล็ดอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ร้อนแรงแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะเขาบอกว่าแม่ลีน่าจังเนี่ยไปเป็นดีเจด้วยไปเป็นดีเจเปิดแผ่นหรอหรือว่าเป็นแบบดีเจเหมือนดีเจโซดาอย่างเงี้ยหรอนางสวยขึ้นนางจะทำอะไรก็ได้อายุเท่านี้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะแล้วนางก็อาจจะแบบว่าเป็นดีเจลีน่าจังกาแล็กซี่อะไรเนี่ยหรอคะลีน่ากาแล็กซี่เนี่ยนะคะแล้วนางจะใส่วิกผมบ๊อบเป็นแบบตั๊กแตนชลดาหรือเปล่าแม่ค่ะคุณแม่ควรทำอย่างอื่นนะคะถ้าเวลานางแบบสแคทแผ่นนางจะทำยังไงอ่ะนางรู้หรอว่าปุ่มคอนโทรลแต่ละปุ่มเนี้ยเป็นยังไงอย่าว่าแม่โลเทคนะไม่ก็แค่แบบว่าสวมบทบาทของการเป็นดีเจหรือเปล่าแล้วก็มีคนแบบแต้วแต้วแต้วอะไรอยู่หลังอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อีกหนึ่งนอกจากประเด็นดีเจลีน่ากาแล็กซี่เนี่ยนะอีกหนึ่งประเด็นฉันอยากรู้มากเลยคนที่14นางเนี่ยทุ่มจริงหรือเปล่าให้เงินนางจริงหรือเปล่าหรือนางต้องไปเลี้ยงผู้ชายเขาบอกว่าเป็นสี่วิศวะอะไรเนี่ยนั่นไงแต่โบกันห้ามพูดเยอะทำไมเดี๋ยวแม่ลีน่าจังจะตบปากเธออีกนะคะเหรอตั้งแต่ผัวคนก่อนโน้นนะคะคือไม่ได้เลยใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่คือผัวเหรอผัวเห็นบอกว่าใหญ่ด้วยยาวด้วยหมายถึงอะไรใหญ่และอะไรใหญ่ยาวนี่คือแม่เยแล้วใช่ไหมไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามนี่คือวันวาเลนไทน์หรอวันวาเลนไทน์รายการเราเนี่ยพยายามติดต่อผัวคนที่14ของแม่ลีน่าจังเนี่ยนะคะยังติดต่อไม่ได้เลยแม่เอารูปมาเป็นผัวหรอไม่รู้ไงเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวพยายามติดต่อผัวคนที่14ของแม่ลีน่าจังแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้รายการสิตางโชว์นะคะได้โฟนอินค่ะแม่ลีน่าจังอย่างแน่นอนและคนที่ปะทะคารมก็คือแนทเกศรินและแม่สิตางไม่แล้วแนทเกศรินจะทันแม่ลีน่าจังไหมฉันว่าทันก็ให้ได้ฉันว่าด่ากันเอาให้เป็นและอีกหนึ่งคนพี่โฟกัสขาจำได้ไหมคนนี้จำได้แบ็กคิวเขมรใช่แบ็กคิวเขมรน้องนามาหรอน้องมาหรอค่ะจะมาในรายการด้วยนะคะจะมาโชว์สาธิตการกินแปลกๆจำได้ตอนนั้นนักกินมะม่วงในรายการนักกินอย่างไรจนฉันรู้สึกว่าอ๋อไม่กล้ากินนะเธอต้องไปเฉินกินปลาร้าของเธออ๋อเอาไหมเดี๋ยวฝากให้หน่อยสิเดี๋ยวฝากให้หน่อยนะทีมงานจัดให้หน่อยนะยังไงก็แล้วแต่ค่ะผู้ชมขาสเตจูไว้เลยนะคะทางชนะแปดไทยแลนด์ค่ะวันนี้รับรองดุเด็ดเผ็ดมันเผ็ดร้อนอย่างแน่นอนช่วงเวลาค่ะบ่ายสองโมงนะคะสำหรับรายการสิตางโชว์ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องรอแต่อย่างใดเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยมารายการมาสุดพิเศษปกติเนี่ยเราจะตบแย่งผู้ชายกับโบกัสเลิศมากวันนี้เนี่ยแต่วันนี้เรามีผู้ชายสองคนต่อแล้วไม่ต้องแย่งกันแล้วค่ะ
คนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นแฝดผู้พี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกคนหนึ่งเป็นแฝดผู้น้องนะคะเจ้าของธุรกิจดังค่ะเขาบอกว่าพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยทวินสเต็กสเต็กแฝดเพิ่มพูนนั่นเองค่ะทวินสเต็กหรือว่านะคะสเต็กเนื้อนุ่มๆเนื้อแน่นๆเต็มจานแบบนี้ค่ะรสเด็ดฟินโดยที่แล้วปกติเขาขายที่ไหนแล้วเราไปหาทานได้ที่ไหนบางทีเจอพ่อค้าหล่อเจ้าพ่อค้าหล่อเนี่ยก็อยากจะกินสเต็กแล้วเนาะจะกินสเต็กหรือจะกินอะไรคะกินสเต็กแล้วเขามาในรูปแบบของรถฟู้ดทัคตอนนี้บอกได้เลยว่ารถฟู้ดทัคนี่กำลังเป็นที่นิยมมากเลยในเรื่องของการทำการตลาดแล้วก็มันเป็นอะไรที่สะดวกและคนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่ารถฟู้ดทัคเนี่ยนะคะก็คือสามารถเดินเข้าไปแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้เลยไปที่ไหนอยากไปไหนก็ไปซื้อได้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะนอกจากความหล่อของเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยความอร่อยอร่อยเขาบอกว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะเนื้อสเต็กของเขานุ่มอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อแน่นมากๆเต็มจานมากๆมีการคัดสรรค่ะวัตถุดิบที่ดีนะคะมาให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะไปเรียนรู้มาจากไหนนะคะสำหรับการทำสเต็กนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบที่เขามาโชว์แต่ละอย่างน่าทานมากแล้วเป็นผู้ชายทำไมถึงชอบทานอาหารเพราะปกติแล้วเวลาเราเห็นนะจะเป็นต้องเป็นแบบผู้หญิงแล้วร้านเขาก็จะเป็นแบบร้านแนวที่แบบชิคชิคน่าจริงชิลชิลอะไรอย่างเงี้ยขอถามคำถามนึงได้ไหมเขาบอกว่าคนขายสเต็กเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหล่อเอออันนี้เป็นการพิสูจน์เลยนะคะผู้ชมขาว่าคนขายสเต็กเนี่ยหล่อจริงแล้ววันนี้น้องเพิ่มกับน้องพูนค่ะก็จะมาอยู่ในรายการของเราให้เราสองคนเนี่ยได้แทนด้วยนะคะนอกจากกินสเต็กแล้วก็จะกินผู้ชายด้วยแน่นอนเพื่อการไม่เสียเวลาผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในช่วงขาคนดังขาโชว์ค่ะแน่นอนค่ะแม่นายเจ้าขามีอะไรหรืออ๋อเพชรสมุทรคีรีเจ้าค่ะท่านกำลังจะมาเมืองเพชรบุรีจะแวะมาหาแม่นายที่เรือนด้วยนะเจ้าค่ะจริงหรือเจ้าค่ะเจ้ารู้ได้อย่างไรเอ้ยปฏิบ่าวคุยรายกับไอ้ศิลป์บ่าวคนสนิทของท่านเจ้าเมืองเจ้าค่ะสีบกันหรือเอาเถอะตอนนี้เราต้องรีบเตรียมของต้อนรับออกพระเพชรสมุทรคีรีเจ้าช่วยคิดหน่อยสิแล้วจะต้องเป็นของที่ทำให้ท่านประทับใจเมืองเพชรบุรีด้วยนะนี่จ้ะค่ะบ่าวเสื้อ Google Pepหยุดเสิร์ชปัดเดี๋ยวนี้ข้าคิดออกแล้วข้าจักทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจที่ได้มาเมืองเพชรบุรีแน่นอนบอกว่าเรารีบไปทำกันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเจ้ารีบไปบอกคนให้เตรียมของเร็วได้จ้ะค่ะของเตรียมเสร็จแล้วเจ้าค่ะว่าแต่มันคือขนมอะไรด้วยเจ้าคะพี่ผวนข้าบอกไปไม่เคยจำเลยนะเขาเรียกว่าตะโหนดทอดเป็นขนมโบราณของเมืองเพชรบุรีทำอย่างไรด้วยเจ้าคะก่อนแรกนะเราต้องเลือกลูกตาลลูกตาลจะต้องเป็นลูกตาลที่แก่แล้วแต่ต้องเป็นลูกตาลที่ต้องมาจากต้นตาลตัวเมียเท่านั้นด้วยต่อจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วค่อยมาปอกเปลือกชั้นรองต่อจากนั้นนะจ๊ะเราก็มาขัดเจ้าตาลให้ขาวสะอาดด้วยใบไผ่หรือใบซอแบบนี้เลยขาวสะอาดน่ากินแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วยังไงต่อเจ้าคะเราต้องนำเจ้าตาลที่ขัดแล้วไปเชื่อมกับน้ำตาลนะหลังจากที่เชื่อมกับน้ำตาลแล้วเราก็พักไว้เตรียมแป้งที่จะชุบเจ้าตาลส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวเจ้าค่ะ
น้ำกะทิคั้นสดเจ้าค่ะนี่น้ำตาลตโนดของดีเมืองเพชรบุรีเจ้าค่ะเยี่ยมมากเราต้องนำส่วนผสม3อย่างนี้มาผสมกันนำเจ้าตาลที่เชื่อมแล้วเอาไปชุบกับส่วนผสมนั้นแล้วก็เอาลงไปทอดเราต้องทอดให้สวยเหลืองดูน่ากินแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้แค่นั้นก็เสร็จแล้วเป็นไงน่ากินไหมดูอร่อยน่ากินมากเลยเจ้าค่ะอ๋อเจ้าเอาอะไรแม่ข้ากินหรือตโนดทอดเจ้าค่ะนี่หรือตโนดทอดอร่อยไหมเจ้าคะถ้าพวกอ๋อเจ้าอยากกินตโนดทอดฟินๆเยี่ยงนี้พวกอ๋อเจ้าต้องมาเมืองเพชรบุรีเท่านั้นนะอ๋อเจ้าแม่นายเจ้าคะบ่าวขอสักชิ้นได้ไหมเจ้าคะได้สิจ้าพี่ผวนทอดซีหนึ่งเทคสี่ข้าจักทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินชาอิดิตชื่อ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 ออกพระเพชรสมุทรคีรีออกพระเพชรสมุทรคีรีช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสเต็กเนื้อนุ่มๆค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าอยากจะลิ้มลองมากๆเพราะพ่อค้าแซ่บและหล่อมากๆนั่นเองนะคะตอนนี้ชาวโซเชียลค่ะเข้าขนานนามให้เลยนะคะว่าเป็นคู่แฝดสเต็กสุดอร่อยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะทวินสเต็กนั่นเองน้องเพิ่มและน้องคูณนะคะต้องบอกค่ะว่าเขาหล่อมากๆวันนี้ความหล่อกับความอร่อยมักจะมาคู่กันจริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากหล่อเนี่ยไม่พอต้องอร่อยด้วยเคยกินนี่อร่อยเนี่ยกำลังกินนะยังกำลังเนี่ยกินก่อนไงอร่อยนะอร่อยยังเลยอ่ะต่อแล้วอุ้ยนะคะขอโทษพูดความในใจนิดนึงนะก็อร่อยจริงพอเห็นเขาหล่อปุ๊บเติมแหมอร่อยเลยเดี๋ยวต้องชิมสเต็กว่าเนื้อเขานุ่มหรือเปล่าให้ชิมสเต็กหรือชิมพ่อค้าบอกก่อนชิมสเต็กแล้วพ่อค้าชิมได้ไหมก็ลองต้องต่อลองดูยื่นสเตทเมนต์พี่น้องเขาดูก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราชมขาไม่ใช่แค่สเต็กอย่างเดียวนะคะวันนี้มีเบอร์เกอร์ด้วยมีเฟรนฟรายด้วยสเต็กหมูสเต็กปลาสเต็กเนื้อนะคะมีทุกรูปแบบนะคะรวมไปถึงอาหารสูตรพิเศษที่เขาบอกว่ามาครบสูตรในรถฟู้ดทัคนั่นเองน่ากินมากน่ากินน้องจริงๆพูดไปแบบนี้เนี่ยจะไม่รอช้าแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับเราในรายการวันนี้แต่ตอนนี้พิธีกรปากมันมากเลยนะคะเช็ดปากนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแขกรับเชิญได้ไหมคะเดี๋ยวแขกรับเชิญมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเสียภาพลักษณ์เอาหรอนะคะโอเคโอเคเพราะวันนี้เราต้องแปะมือกันแล้วเราแบ่งกันคนละคนเอาหรอได้เหมือนให้อยู่เรียกก่อนได้ไหมเพิ่มกับภูหน้าเหมือนกันลูกเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนกันก็ต้องมีความไม่เหมือนบ้างแหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแบ่งว่าอะไรที่ไม่เหมือนบ้างอะไรที่แตกต่างบ้างค่ะยาวคนหนึ่งสั้นคนหนึ่งหรือเปล่าอะไรอ่ะแขนผมอาจจะยาวคนหนึ่งหรือเปล่านะใหญ่คนหนึ่งหรือเล็กคนหนึ่งอันนี้อะไรนะคะขาขา
บ้านคนนึงไม่บ้านคนนึงอะไรหมายถึงกระโปรงเขาแต่งตัวที่ไหนล่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะทวินสเต็กสเต็กแฟดเพิ่มพูนค่ะน้องเพิ่มและน้องพูนนะคะสหพานและสหภพนะคะรังสีเสริมสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สีค่ะเขายืนถูกแล้วยืนถูกแล้วขอต้อนรับสู่รายการนะคะเสพสมบอกมิสมนะคะบ้าไม่ใช่เป็นรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่ากระแสการตอบรับดีมากๆทวินสเต็กของเราเนี่ยนะคะดีอยู่ครับนี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นน้องกลัวตื่นเต้นมาเป็นเส้นบางๆระหว่างตื่นเต้นกับกลัวเราสองคนนะคะแล้วถามดีกว่าว่าคนไหนเพิ่มคนไหนพูนคะผมเพิ่มครับนี่พูนใครเป็นพี่เอ่ยพูนเป็นพี่ครับพูนเป็นพี่แต่เพิ่มเป็นน้องนะคะเกิดก่อนกี่นาทีคะเกิดก่อน2นาทีใครเกิดก่อนผมเกิดก่อนคนนี้เกิดก่อนนี่เกิดหลังใช่ครับตอนเกิดคาบสเต็กมาด้วยไหมคะไม่ได้คาบเขาไม่ถามก่อนหรือเปล่าเรียนจบอะไรมาทำไมถึงมาทำธุรกิจสเต็กตรงนี้คะเนี่ยจบสื่อสารมวลชนนะครับเป็นนิเทศใช่ทั้งคู่เลยไหมใช่ครับคู่เลยเรียนสาขาเดียวกันใช่ครับค่ะแล้วฝาแฝดกันจริงหรือเปล่าเอ๊ยมาสัญญากรรมให้หน้าเหมือนกันไม่เขามีความลักษณะที่แฝดกันจริงจำได้นะว่าใครคือใครนะคนไหนเพิ่มคนไหนพูนคนนี้เพิ่มคนนี้พูนไงคนไหนพูนคนไหนเพิ่มแหมถามดีกว่าถามดีกว่าเนาะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำมาเปิดร้านสเต็กตรงนี้ฮะก็แบบคุณแม่ชอบทำสเต็กหรือทำอาหารฝรั่งให้ทานแล้วแบบผมสองคนคุยกันว่าแบบตอนไปฝึกงานตอนปี4ใช่ไหมมันรู้สึกแบบมันกดดันนะครับมันไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ชอบงานในด้านของไม่ชอบแบบงานที่ไหนไม่ชอบหมายถึงว่าไม่ชอบแบบงานประจำอะไรไม่อยากแบบเป็นพนักงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกันว่าเออแบบเรามาขายของไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบฝึกงานที่เดียวกันไหมที่เดียวกันที่เดียวผมไม่เคยแยกกันเลยนะใช่แล้วมีแฟนคนเดียวกันไหมเดี๋ยวคุณถามแบบนี้ก่อนคือเราสองคนเนี่ยฝาแฝดบางคู่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้สนิทสนมกันมากคู่เพิ่มกับคู่ล่ะสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนคะสนิทมากครับสนิทมากนอนด้วยกันแล้วก็เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงเนี่ยจบมหาลัยก็อยู่ด้วยกันก็เรียนด้วยกันห้องเดียวกันตลอดเลยก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราสองคนมองตากันแล้วบอกว่าเอองานประจำหรือว่างานอื่นๆเนี่ยอาจจะชอบก็เลยเลือกที่จะมาขายของแต่การขายของมันก็มีหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องขายอาหารนี่ขายอย่างอื่นก็ได้ทำไมถึงมาเลือกเป็นการขายอาหารเพราะอะไรคะเพราะว่าพวกผมเคยมาหมดแล้วครับเป็นอะไรบ้างก็แบบตอนเรียนมัธยมผมก็เคยแบบเหมือนที่บ้านเดือดร้อนครับก็ออกมาช่วยเขาขายแบบเครื่องดื่มตอนเย็นอะไรครับก็ลองมาแล้วใช่แล้วก็ปิดไปเพราะว่าผมเหนื่อยพอเรียนมหาลัยก็ไปขายของไปขายเสื้อผ้าไปขายรองเท้าไปลองมาหมดแล้วคือลองมาหมดแล้วว่าเฮ้ยอะไรที่คือสิ่งที่เราชอบที่สุดแต่เราชอบในเรื่องของการค้าขายชอบการทำธุรกิจมากกว่าใช่ครับค่ะนะสุดท้ายแล้วมาจบที่สเต็กได้ยังไงคะพอบอกว่าคุณแม่ชอบทำให้ทานแปลว่าคุณแม่มีสูตรใช่ครับมีครับไม่ต้องไปเรียนเลยเหรอเนี่ยมีไปเรียนคือตอนแรกจากผมจะไม่ไปเรียนแต่นี้คุณแม่เขาบอกว่าให้ไปเรียนดีกว่าเพื่อได้แบบรู้เทคนิคบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ไงใช่ครับแล้วก็เอามาแอดให้มันแบบทำง่ายขึ้นให้มันเป็นของเราก็ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นใช่ครับใช่ครับก็ไปเรียนคู่เลยผมเรียนคนเดียวเรียนมาแล้วถ่ายทอดค่าเรียนต่อก็คือเรียนตอนที่ไปเรียนตัดสินใจว่าจะไปเรียนทำไมถึงให้น้องคุณไปเรียนคะคงต้องเป็นผมน้องไม่รู้เหมือนกันครับก็เขาก็หวดกันว่าผมไปเรียนแล้วกันเออใช่ครับแล้วตอนไปเรียนรู้สึกว่าเราปิ๊งหรือเราเลิฟในเรื่องของการทำอาหารไหมคือส่วนตัวผมชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยมีความสุขใช่ครับคือเรียนมันเป็นหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรที่เราไปเรียนเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเขาเปิดสอนเฉยๆทำสเต็กโดยตรงสอนทำสเต็กเลยใช่ครับใช่เขาเรียกว่าอาหารอิตาเลียนอะไรอย่างนี้ไหมใช่แต่เขาเน้นไปคือสเต็กอะครับสเต็กมันก็มีหลายรูปแบบนะสเต็กตั้งแต่ราคาที่มันแบบขึ้นภัตตาคารสเต็กที่ขึ้นโรงแรมกับสเต็กข้างถนนต้องบอกแบบนี้เลยมันเกรดก็ต่างกันการทำต่างกันไหมคะการทำก็อาจจะผมว่ามันอยู่ที่วัตถุดิบมากกว่าครับที่ต่างกันคุณภาพคือการทำน่าจะเหมือนกันแต่ที่ว่าวัตถุดิบที่เราใช้ว่าเราจะให้มันอยู่ออกมาในใช่ครับในเกรดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าสเต็กของเราเนี่ยทวินสเต็กเนี่ยนะคะคุณภาพประหนึ่งโรงแรมแต่ราคาข้างถนนจริงป่ะคือผมพยายามทำให้มัน
แบบคุณภาพดีที่สุดอ่ะแต่ขายในราคาที่คนทั่วไปกินได้ตอนนี้เลือกใครเป็นคนไปเลือกค่ะผมเลือกด้วยกันนี่แหละหรอก็ต้องรู้ว่าต้องใช้เนื้อแบบไหนก็ไปเรียนรู้ไปครับว่ามึงต้องใช้หมูส่วนไหนใช้เนื้ออะไรอะไรเงี้ยเรียนรู้อยู่ครับกว่าจะได้ที่แบบต้องการจริงๆก็หาอันนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนแบบซื้อมาลองอะไรลองทำที่บ้านก่อนใช่ครับใช่ลองทำที่บ้านจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมขายแล้วเราถึงจะขายใช่ครับจริงๆแล้วทีนี้พอเวลาขายเนี่ยเห็นบอกว่าจุดเด่นก็เป็นฟู้ดทรัคก็คือเป็นรถฟู้ดทรัคนี่อันนั้นมันเป็นไอเดียมาได้ยังไงครับคือส่วนตัวผมชอบรถเนี่ยรถที่ขึ้นอยู่ใช่ครับรถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยคลาสสิกแบบนี้เป็นรถประมาณนี้เลยนะคะแต่หลังจากที่เราไปเรียนการทำสเต็กมาแล้วเนี่ยตกลงตัดสินใจเลยว่าจะเปิดร้านครับคุยกันนานไหมตัดสินใจกันนานไหมก็เดือนหนึ่งได้ครับเดือนหนึ่งครับแล้วเงินทุนล่ะคะสำหรับที่จะต้องมาลงทุนรถฟู้ดทรัคด้วยสำหรับการลงทุนเรื่องของวัตถุดิบต่างก็เริ่มแรกคือมีคุณแม่คอยช่วยอยู่บ้างครับตอนแรกแล้วผมก็แบบขายป้ายทยอยคืนบ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ทยอยคืนเขาบ้างแล้วก็เก็บคืนเขาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอารมณ์ก็คล้ายๆกับกู้เงินแม่มาเปิดนะคะแล้วตอนที่บอกว่าต้องเอาเงินของคุณแม่มาเนี่ยเอาเงินในครอบครัวมาเนี่ยกลัวไหมกับการทำธุรกิจแรกผมก็กลัวนะครับว่าแบบจะได้จะมีคืนเขาไหมอะไรเงี้ยครับบอกว่าแบบทำแล้วอย่าเลิกก็แบบให้อดทนสู้ไปอย่างเงี้ยครับผมก็สู้ทำกันไปแล้วตอนที่พ่อลงทุนเนี่ยมีไหมว่าเราจะต้องขายที่ไหนทำเลตรงไหนอะไรเงี้ยก็ตอนเริ่มใช่ไหมครับตอนเริ่มผมไม่รู้อะไรเลยผมหวานงานเลยครับก็เซิร์ชเน็ตกูเกิลเงี้ยแบบมีงานอีเวนท์ที่ไหนรับฟู้ดทรัคไหมอะไรเงี้ยครับคือเปิดมาแล้วก็เป็นฟู้ดทรัคเลยแล้วก็เราหาอีเวนท์ที่เป็นฟู้ดทรัคเลยใช่ใช่แล้วเราก็จะเน้นตามอีเวนท์เลยใช่ครับแต่การที่เราเรียนมาเรียนสื่อสารมวลชนเราจะไม่มีความรู้เรื่องของการทำการตลาดเลยไม่มีการมองเรื่องของธุรกิจเลยงมเข็มใน Google เลยครับงมแต่ก็จะมีความสามารถในเรื่องการดีไซน์ใช่ครับทำสื่อออกมาใช่อันนี้ผมก็ออกแบบเองทำป้ายเองอะไรอย่างเงี้ยจากการเซิร์ช Google แล้วเราต้องหาสิว่าทำเลขายที่ไหนแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างมีการทำรีเสิร์ชไหมคะตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับตอนเริ่มแต่ว่าพอผมหวานงานไปใช่ไหมครับผมจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายผมคือใครจะเริ่มรู้เลยครับอย่างคนจีนผมขายไม่ได้แต่คนไทยขายได้เนี่ยครับผมก็จะเริ่มรู้แล้ววัยรุ่นหรือครอบครัวผมจะขายดีเพราะว่าผู้ใหญ่จะมีกำลังซื้อให้ลูกกินอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะไปตามงานอีเวนท์ที่มีกลุ่มครอบครัวไปมากกว่าใช่ใช่เป็นตลาดที่ชัดเจนว่าเรารู้แล้วเราเป็นการลองผิดลองถูกแต่ในระหว่างที่เราเปิดร้านแล้วเราต้องลองผิดลองถูกมันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยก็เจอปัญหาอยู่ระหว่างทางครับก็เจอตลอดครับก็อย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะแบบไปบางทีเสียค่าที่ไปแล้วเปิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงฝนตกก็ไม่ได้ขายเก็บปีแล้วก็ฟรีไปวันนั้นเปิดมานานแล้วยังคะเนี่ยประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีนะคะแต่มาดังเนี่ยดังจริงๆคือดังช่วงไหนที่แบบในโซเชียลเขากระพือกันเลยช่วงประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนจะเกิดจากอะไรคะอันนี้ผมก็ไม่ทราบมีคนที่มาฉันรู้ฉันรู้มีคนไปถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่าโอ๊ยพ่อค้าหล่อจังเลยอ้าวมาหล่อ2คนน่ะไม่ได้หล่อคนนี้อ้าวพ่อค้าหล่อต้องบอกต่ออะไรอย่างงี้ปกติเนี่ยพ่อค้าหล่อร้านนึงก็จะมีสักคนนึงที่หล่อแต่บังเอิญว่าร้านนี้พ่อค้าหล่อก็มี2คนเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปไปลงถ่ายคลิปว่าเป็นสเต็กแฟร์ถูกมั้ยคะหลังจากนั้นคนก็แห่เลยก็ลูกค้าก็ตอบรับดีขึ้นครับดีขึ้นมันก็ตามมาทานเยอะขึ้นเลยครับนี่นะคะการออกร้านล่ะการเลือกตลาดแต่ละตลาดเราก็ต้องมีการคุยกันแล้วว่าจะไปตลาดไหนบ้างใช่ความคิดเห็นเนี่ยขัดแย้งกันไหมครับเถียงกันนะมีบ้างครับในช่วงแรกนี่ก็ทะเลาะกันอยู่บางทีเราบอกว่าไปที่นี่ไหมเขาบอกว่าจะดีหรอจะไปไหมอะไรเงี้ยก็ค่ะบางทีมันอยู่ที่ค่าที่ด้วยครับแบบบางทีที่นี่ค่าที่สูงอีกที่นึงค่าที่ถูกเราต้องตัดสินใจแล้ววันเดียวกันด้วยงานเอาไงดีครับบางทีเกิดเราเลือกค่าที่สูงไปแล้วขายไม่ดีก็จะขาดทุนเราก็เสียใจว่าทำไมเราไม่ไปที่มันค่าที่ถูกแล้วอาจจะขายดีกว่าก็ได้มันบอกไม่ได้เลยแต่ไม่ได้ตั้งประจำใช่ไหมจะเน้นออกงานอีเวนต์อย่างเดียวเลยก็ออกอีเวนต์แล้วก็รับงานเหมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับพวกแบบสั่งเดลิเวอรี่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับกินก็ใช้ไลน์แมนไปส่งใช่ไหมคะเป็นกรุงเทพไปแต่ตอนจังหวะผมจะวิ่งฟูทั้งไปถ้ามีงานนะครับงานดนตรีต่างๆใช่ครับนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook ไลน์ของเราหลั่งไหลมาเยอะมากๆค่ะกลุ่มคนที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ชอบกินแน่นอนนะคะเขาบอกว่าหิวแล้วค่ะขอสักจานได้ไหมพี่แหมพี่ดูสดชื่นเชียวนะครับ
พ่อขาน่ารักจังเลยหล่อหล่อหล่อนะคะอ่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะใน CS8 แฟนเพจของเรานั่นเองตอนนี้พ่อค้าหล่อเราต้องบอกต่อกันไปเพราะพ่อค้าแฝดด้วยค่ะขอเชิญนั่งก่อนนะนั่งพูดคุยกันต่อได้ไหมได้กันพี่ตุ๊กตาเอาเก้าอี้ไปนะคะมาเดี๋ยวเรานั่งพูดคุยกันต่อนะคะในระหว่างที่พูดคุยเนี่ยผู้ชมสามารถส่งข้อความเข้าบอกว่าเวลาที่เราเห็นทวิตเต็กเนี่ยสไตล์ร้านก็จะเป็นแบบแนวชิลแนวชิคก็คือในที่นั่งก็จะเป็นแบบง่ายๆหรือใช่ไหมคะวัฒนธรรมก็คือช่วยกันสองคนใช่ครับสองคนครับแล้วใครจะเป็นคนอยู่หน้าเตาคะส่วนมากจะเป็นผมอยู่หน้าเตาครับแล้วอันนี้อีกคนนึงจะอยู่บนรถจัดจานอุ่นของอะไรเงี้ยครับอ๋อคือแต่คนนี้เป็นคนเรียนแต่ก็มาสอนคนนี้ใช่ครับอ๋อแล้วก็อยู่หน้าเตาถ้าทำสลับกันทำได้ครับก็ต้องรู้หมดเลยว่าต้องอุณหภูมิเท่าไรต้องกี่นาทีถึงจะได้เนื้อที่แบบข้างในมันต้องนุ่มออกมาอะไรเงี้ยจริงๆมีการแบ่งหน้าที่แบบชัดเจนไหมคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรกันบ้างแบ่งครับแบ่งอย่างเพิ่มถ้าย่างใช่ไหมผมย่างก็คือผมจะย่างอย่างเดียวเลยหรือใส่เนื้อปลาที่เป็นย่างที่ผมย่างหมดเลยครับอย่างพูนก็จะจัดผักจัดจานหั่นส้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแม่ได้มาช่วยที่ทานด้วยไหมคะมีบ้างครับวันที่เขาว่างเขาก็จะมาช่วยด้วยก็ถึงว่าคนย่างเขาจะดูตัวคำคำเนาะโดนไฟใช่ไหมโดนไฟว่าว่าไอคนนึงเนี่ยเขาจะดูขาวนะอันนี้เกี่ยวไหมคะก็อันนี้มันอยู่ข้างหลังรถมันก็จะโดนแดดด้วยอ่ะแล้วเวลาขับรถใครจะเป็นคนขับคะก็ผมขับขาไปฟูนขับขาคือแต่งกันแบบนี้เลยใช่ใช่ไม่เพราะเลยนะขากลับคือเหนื่อยยังไม่ชอบแกใช่ครับเรื่องของว่างเรื่องของเขาแล้วเก็บร้านกวาดแล้วก็ทำความสะอาดอะไรนี้ใครอ่ะก็ช่วยกันครับช่วยกันมีแบบสองคนนี้มีแบบงอแงกันบ้างมั้ยอู้ไม่อยากทำเลยวันนี้ขี้เกียจมีส่วนใหญ่ใครงอแงมากกว่ากันบางทีมันไม่ได้งอแงกันหรอกบางทีมันทำแบบเราขาย15วันติดเลยไม่ต้องหยุดเลยครับเอาหรอไม่ได้พักเลยใช่ครับบางทีใช่ครับแต่มันเหมือนกับพอเห็นงานมาแล้วก็เสียดายครับงานมาแล้วก็เสียดายไปอะไรเงี้ยครับแต่พอนะวันนึงมาแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะหยุดไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับก็ไม่จะไปหยุดก็จะทำเนี่ยอย่างที่ผมมาถ่ายรายการวันนี้ครับผมไม่ได้หยุดเลยจนวันเนี้ยพรุ่งนี้ได้หยุดพรุ่งนี้ได้หยุดวันนี้ก็มีออกร้านเหรอคะวันนี้ไม่มีก็มาถ่ายนี่แหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้หยุดกันจริงๆครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มสตาร์ทกันต่อก็จะพาต่อมันพื้นฐานถามหน่อยดีกว่าอะไรมันเป็นความสุขของการทำแบบนี้เปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันส่วนตัวนะครับผมว่ามันเป็นอาชีพอิสระที่แบบบางทีเราได้ไปขายที่ที่เราไม่เคยไปงานที่เราไม่เคยไปเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปขายของด้วยได้เงินด้วยอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็แล้วเวลาทำติดกันอย่างวัตถุดิบต้องซื้อตุนไว้เลยไหมคะผมซื้อวันต่อวันอ่ะเอาหรอโอ้จริงเรื่องที่ตลาดต้องไปเองหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบให้เขาส่งมาให้ที่บ้านก็ผมมีส่งมีซัพพลายเออร์มีซัพมาแล้วใช่ก็จะง่ายขึ้นการเลือกการการันตีวัตถุดิบเนี่ยการันตีว่าสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะเขามีซัพพลายเออร์ในการช่วยดูแลแล้วหั่นเนื้ออะไรเงี้ยหั่นเองหรือเขาหั่นมาให้แล้วคะเนี่ยก็ส่วนมากถ้าให้เขาแลกมาให้ครับเป็นชิ้นๆมาแล้วปริมาณที่เราต้องการเนี่ยอ๋อเขาจะรู้ขนาดของเราแล้วมันจะง่ายขึ้นแต่อย่างพวกหั่นมะนาวเลมอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมหั่นเองหั่นเองคือเป็นคนหั่นเฟรนฟรายนี่คือก็ทอดกันใหม่ๆสดๆการปรุงสดๆเมนูในร้านมีกี่เมนูคะที่เอาที่ยกมานี่ก่อนที่ยกมาในรายการของเรามีเมนูอะไรบ้างก็อย่างอันนี้จะเป็นเนื้อครีมซอสครับเอาเป็นเนื้อครีมซอสเป็นเนื้อค่ะคุณผู้ชมมาดูด้านเนื้อก่อนนะคะเนื้อครีมซอสค่ะจุดเด่นมันเป็นยังไงคะก็จะเป็นเนื้อสันในครับแล้วก็ราดด้วยครีมซอสครีมซอสจะเป็นมันๆเค็มๆคิดว่าเองเหรอทำครับทำโอ้ยชอบนะคือกลิ่นซอสที่ทำเองได้เนี่ยนะคะอันนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่กินเนื้อไหมคะแม่ไม่กินค่ะเสียดายนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะอ่ะถามหน่อยว่าความพิเศษของจานนี้อยู่ตรงไหนคะก็จะเป็นตรงส่วนของเนื้อเนี่ยแหละครับที่เป็นส่วนสันในมันจะเป็นเนื้อส่วนที่นิ่มที่สุดอะครับเนื้ออร่อยมากเลยใช่กรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเรามาจานเนื้อละมาจานเนื้อหมูกันบ้างอันนี้จะเป็นพ็อกช็อปครับพ็อกช็อปเป็นหมูครับพ็อกช็อปนะคะพ็อกช็อปของเราพิเศษยังไงบ้างคะก็จะเป็นหมูที่เป็นมีส่วนติดกระดูกครับนี่แล้วค่ะนี่แล้วค่ะอันนี้แล้วค่ะตากล้องขาพ็อกช็อปนะคะเป็นเนื้อหมูติดกระดูกนะคะก็คือเขาก็จะนุ่มครับจะกลมกล่อมมากชิมแม่ชิมจ๋าติดมันน้อยกว่าเนื้อส่วนนี้ครับ
อันนี้จะไม่ค่อยมีมันใช่ครับติดมันน้อยกว่าอ่ะมาจานต่อไปค่ะผู้ชมขาจานต่อไปนี่คือนี่เป็นหมูเหมือนกันครับแต่เป็นส่วนสันคอครับอ่ะส่วนสันคอนะคะไม่ใช่จะไปทำคอหมูย่างกันเหรอคะใช่ไหมไม่ใช่หรอส่วนสันคออ่ะขอชิมส่วนสันคอหน่อยนะคะอุ้ยชอบจังเลยอ่ะต้องหั่นด้วยต้องหั่นโอเคนี่เดี๋ยวเวลากินก็คือใช้ซ่อมอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่กินแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วใส่จานกระดาษอย่างนี้ไปเลยเนาะง่ายนะเพราะว่าเวลาเขาไปออกร้านที่ไหนอย่างเงี้ยเขาสามารถคือดูแลง่ายอ่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ขายดีเพราะว่าร้านฟู้ดทัคมันจะเยอะใช่ไหมครับเยอะครับเยอะครับช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงหน้างานกินกับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะชิวชิวแล้วก็น้ำที่เรียกเป็นน้ำล่างอะไรครับน้ำเกวี่ครับน้ำอะไรนะคะเกวี่ครับเกวี่คืออะไรอะคะเป็นน้ำล่างสเต็กนี่แหละครับเลิศไหมนุ่มแต่ละจานเนี่ยสนุนราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างหมูพิกิรามันนี้ก็จะราคา99บาทครับฮะถูกมากแล้วอย่างอันนี้อ่ะอย่างอันนี้159ครับ159เดี๋ยวเอาชิมโอเคแล้วอย่างเนื้อล่ะคะอย่างเนื้อ189ครับอืมก็ไม่แพงนะนี่มันติดกระดูกนะครับอ๋อเหรอยังหั่นกลางๆมันต้องกินยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรอร่อยอ่ะเออนี่ไงใช่มั้ยใช่ใช่ครับใช่คุณผู้ชมนะคะน้ำเขาอร่อยอ่ะน้ำเกวี่เขาอร่อยตัวน้ำอร่อยจังเลยอ่ะก็คือน้ำนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเกวี่พริกไทยดำครับแต่อันนี้เป็นเกวี่ที่มันไม่มีพริกไทยดำครับนี่คือก็คือต้องตื่นมาทำทุกวันเหรอคะเนี่ยก็คุณแม่เป็นคนช่วยอ๋อใช่ต้องมีคนหลังครัวนะคะคุณแม่ต้องคอยช่วยแล้วอย่างฝั่งนู้นเป็นสปาเกตตี้ที่ซอสแดงไก่ครับสปาเกตตี้ซอสแดงไก่ครับใช่นะคะดูกันค่ะคุณผู้ชมขาที่ร้านเมนูไหนขายดีที่สุดคะเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นหมูพริกไทยดำครับมันน่ากินอ่ะหมูพริกไทยดำอ่ะเนื้อเขานุ่มมากเลยอ่ะเนื้อนุ่มใช่ไหมเป็นปลายังอร่อยเลยโอ้อันนี้ใหญ่ไปนะคะขอโทษนะคะลองเพราะปากดิฉันเล็กค่ะก็ตักชิมเฉพาะน้ำราดก่อนไหมไม่ได้ต้องกินเส้นด้วยอร่อยสปาเกตตี้ที่อร่อยต้องมีเส้นด้วยนะจ๊ะต้องกินให้เลือดข้างปากด้วยใช่แป๊บนึงนะคะเอาพี่ถ่านก็ได้นะตอนนี้ทุกคนลุ้นนะคะว่าเล็กซี่จะกินได้หรือไม่ได้นะคะเอามาถ้าอย่างสปาเกตตี้จานนั้นเท่าไหร่นะคะ69บาทครับไม่แพงเนาะอร่อยหรออร่อยมากเอาเนื้อไปเอาสปาเกตตี้มาจะชิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะจานต่อไปดีกว่าจานต่อไปดีกว่าจานต่อไปนี่คือเบอร์เกอร์หมูครับเบอร์เกอร์หมูครับเบอร์เกอร์หมูความพิเศษหรือว่ามันแตกต่างจากของที่อื่นยังไงคะก็อย่างจะมีซอสถ้าซอสผมจะทำเองครับทำเองแล้วก็ที่ราดตรงข้างในครับซอสพริกเหรอขออนุญาตนะคะขอดูนิดนึงเขามีซอสที่ทำเองนี่ไงนี่ไงซอสสีขาวเนี่ยผมนี่ไงอ๋อนี่คือทำเองใช่ครับทำให้นะคะตัวเนื้อหมูกับตัวซอสเนี่ยมันจะกลมกล่อมคุณผู้ชมค่ะไปดูค่ะซอสนะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาอร่อยจังเลยอ่ะนะอร่อยเดี๋ยวเราก็ทานนะจ๊ะรอนะจ๊ะมาเลยตัวต่อไปนี่คือสเต็กปลาแซลมอนครับปลาความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนคะสำหรับจานนี้ความพิเศษครับก็ผมจะเลือกปลาที่แบบชิ้นใหญ่ฉันว่าเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาเขาได้ขนาดพอดีแล้วก็มันโอเคอ่ะอย่างนี้แพงไหมคะเนี่ยจานเนี้ย199ครับไม่แพงเนี่ยน้ำคล้ายๆกันไหมกับน้ำเมื่อกี้อ่ะอันเดียวกันอันเดียวกันขอชิมหน่อยอร่อยจังเลยอ่ะมันมีหัวหอมเหรอคะใช่มีครับใช่อร่อยเนาะอร่อยอ่ะใช่กินกับเป็นไฟนี่อร่อยครับอุ้ยอร่อยจังเลยอร่อยเนาะขออนุญาตนะคะพี่น้องก้างนะครับนักกินชอบนักกินชอบกินปลาเราชอบกินขี้ปลาด้วยเป็นไงแซ่บปะนี่คุณผู้ชมขาแซลมอนแซลมอนอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยตรงน้ำเนี่ยน้ำขาวๆเนี่ยไม่เวลาเขาเรียกว่ากริลมันใช่ไหมกริลครับไม่ต้องให้มันสุกมากใช่ไหมใช่ให้มันพอดีแล้วก็เนื้อเป็นแซลมอนมันก็เลยจะได้ความนุ่มถ้าสุกมากมันจะแข็งเอาอร่อยจังเลยอ่ะอันเนี้ยเอาไปจานต่อไปได้แล้วค่ะรีบไปยังไม่กินเลยน่ารักอร่อยอ่ะอร่อยจานต่อไปอันนี้เป็นทีโบนครับทีโบนใช่ทีโบนอันนี้เนื้อนะครับเนื้ออันนี้เนื้อทีโบนนะคะเนื้อทีโบนต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของเนื้อวัวครับอันนี้มันเป็นส่วนติดกระดูกครับส่วนติดกระดูกอยู่ในตัวเนื้อวัวเลยใช่ก็เลยแล้วว่าอยู่ในตัวเนื้อวัว
แต่ว่าพี่โบนเนี่ยเราสงสัยไงว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาพูดกันบ่อยๆเขาบอกว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดในเนื้อวัวถ้าจานนี้ต้องแพงไหมอย่างเงี้ยอันนี้229บาทครับไม่แพงเพราะเนื้อวัวแพงจะบอกว่าคนฝรั่งเขาจะกินแต่เนื้อแต่คนไทยเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อเพราะฉะนั้นเพราะทำไมเหตุผลที่ฝรั่งกินเนื้อเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันแพงมันถึงอร่อยเออใช่จริงแต่คนไทยก็มีกลุ่มคนรับประทานนะเขาบอกเลยค่ะว่าที่ร้านเนี้ยเนื้อนุ่มมากเออใช่ไหมเรามีการคัดเลือกเนื้อวัวแต่กินเนื้อแต่ที่ได้รู้ว่านุ่มเปล่าไม่ใช่คนเอาเนื้ออันนั้นเนี่ยคนเดี๋ยวเราก็กินหลังจากกินสเต็กแล้วนะคะนั่นต่อไปอันนั้นไก่อันนี้ไก่อันนี้ไก่ครับไก่สไปซี่ครับไก่สไปซี่เดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่าไก่สไปซี่เป็นยังไงบ้างก็คือสไปซี่ก็ต้องความพิเศษก็คือตรงน้ำราดถูกไหมใช่ครับซอสผมก็จะทำเองครับอร่อยอร่อยนะเผ็ดนะเนื้อไก่เขาหั่นมาดีมากเลยอ่ะเนาะอร่อยจังเลยอันนี้ใครหั่นเนื้อไก่คะหรือว่าเขาหั่นมาให้แล้วอันนี้ผมซื้อมาเป็นอกไก่ด้วยอกไก่ครับใช่ดีต่อสุขภาพสำหรับเราที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้มันมีหนังอย่าใช้คำว่าสำหรับเรานะคะเธอลดจริงเหรอเธอพูดมา3ปีแล้วนะคะอร่อยอยู่อร่อยอ่ะพูดถึงความสำเร็จในการทำร้านทำมินสเต็กหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงครับแต่ว่ามันก็ยังไปได้ไม่สุดอะครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบปัญหาเรื่องหน้าฝนที่เราจะทําให้ยอดเราตกขายไม่ได้เปิดแล้วขาดทุนอะไรเงี้ยครับมีบ้างใช่คือเหมือนกับว่าเราต้องวางแผนดีๆอ่ะอย่างเช่นตอนหน้างานเนี่ยเดือนธันวาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่เป็นหน้าช่วงนี้ใช่มั้ยช่วงนี้หน้างานจะเยอะใช่มั้ยงานเยอะเราต้องแบบเหมือนรีบโกยในช่วงนี้พยายามเก็บไว้ส่วนนึงแล้วเพื่อแบบไปชะลอตอนหน้าฝนเราจะวิ่งงานน้อยหน่อยแล้วอย่างหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนนี่งานเยอะนะคะหน้าร้อนก็เยอะอยู่ครับนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะข้อความใน Facebook เขาบอกว่าหิวค่ะหิวค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยช่างภาพเนี่ยมีเขาแอบเห็นด้วยช่างภาพแอบตกเฟ้นไปใช่ไหมคะมีคนเห็นพ่อค้าหล่อมากๆค่ะน้ำลายหกเลยยำเนื้อมีไหมคะนะคะเขาถามเนื้ออะไรอ่ะยำเนื้อนี่หรือดิฉันก็ไม่รู้มีแต่เนื้อเนี่ยทีโบนเนี่ยกับเนื้ออันนู้นอะไรนะคะสันในครับสันในเนื้อนะคะคุณผู้ชมอยากรับประทานอะไรบอกมาเดี๋ยวเราจะกินแทนให้นะคะส่งข้อความมาได้เลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอยากรับประทานพ่อค้าทำยังไงอ่ะนะคะหลังไมค์หลังไมค์นะคะต้องถามแบบนี้ว่าหลังจากที่กระแสการตอบรับในโซเชียลดีมากๆเรามีการกระตุ้นการขายยังไงบ้างครับก็มีแบบโพสในเพจตัวเองแบบว่าไปไหนอยู่ไหนวันนี้ขายที่ไหนมีงานรันมายาวๆแล้วก็จะพยายามโพสบอกไว้อะครับว่าเราจะมีงานที่ไหนมีเอฟซีมารอเลยใช่ไหมคะก็จะมีคนโทรมาวันนี้ไปที่นี่ไหมวันนี้อยู่ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการสังเกตว่าร้านเราเนี่ยจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็คือเข้าไปใน Facebook ซึ่งจะมีบอกหมดเลยว่าเราจะไปออกร้านที่ไหนบ้างแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยสถานที่สังเกตง่ายๆหรือจุดที่สังเกตง่ายๆในร้านทวินสเต็กเนี่ยคือส่วนไหนคะจุดไหนคือส่วนมากสังเกตก็คือรถครับรถผมจะเป็นสีเขียวค่ะเป็นคลาสสิกใช่จะเป็นรถตู้ไม่เหมือนรถเนี่ยอย่างเงี้ยคันนี้ครับส่วนมากอ๋อคันนี้สีเขียวนะคะส่วนมากหมายความว่าเอามีหลายคันหรอมีสองคันคือจุดเริ่มต้นผมมาเริ่มจากคันสีขาวแล้วพอขายคันสีขาวได้สักพักนึงก็มาได้คันนี้ค่ะแล้วเนี่ยครับคันขาวเนี่ยอ๋อคันนี้คือคันแรกคันจุดเริ่มต้นนะคะขายไปแล้วเหรอคะดูยังอยู่ครับแต่ผมทำเป็นขาวเขียวแล้วอ๋อเป็นขาวเขียวเพื่อให้ลูกค้าเขาจำว่าสีเขียวอ๋อเป็นสีเขียวนะคะก็คือจำรถให้ดีว่ารถเนี่ยเขามีสองคันแต่จะเป็นรถตู้นะใช่ไม่ใช่รถฟู้ดทรัคเลยครับเป็นรถตู้โบราณใช่ไหมแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นร้านอาหารเหมือนของเมืองนอกไม่เหมือนเวลาคนขับรถอันนี้อ่ะเวมป้าใช่ไหมสไตล์แบบที่เหมือนรถตู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วมีคนมาขอซื้อเฟรนไชส์หรือว่ามีโอกาสจะเปิดขยายสาขาแล้วก็ให้คนอื่นไปทำไหมคะภายใต้แบรนด์เราอะไรเงี้ยมีบ้างครับแต่เหมือนกับว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องนั้นมากเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าแบบเรายังควบคุมอาจจะควบคุมไม่ได้กลัวแบบพอปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันรสชาติไม่ได้หรือว่าคุณภาพไม่ได้แล้วอนาคตก็มีแผนไหมล่ะมีอยู่ครับมีอยู่ครับก็คือปล่อยเป็นชายเลยก็น่าจะมีโอกาสปล่อยเป็นชายเนาะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะอายุยังไม่เยอะเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูป้ายดีกว่าเขาบอกว่าเมนูเนี่ยมีเยอะมากไม่ต้องแค่ขาเนื้อดองฮอตดอกอะไรด้วยนี่ไงเมนูมีเยอะมากมีเมนูอะไรบ้างคะจำได้ไหมส่วนในป้ายครับในป้ายฝั่งนั้นหมูพิเชดำครับตัวนี้ก็จะเป็น
ไก่สไปซี่อันนี้จะเป็นเนื้อสเต็กเนื้อครีมซอสครับค่ะนี่ปลาแซลมอนส่วนอันนี้ไส้กรอกเยอรมันครับนี่เบอร์เกอร์หมูแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อค่ะก็จะเป็นแบบพวกสติ๊กพวกนั้นใช่ไหมครับขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมน้ำปลามันบดซุปเห็ดนักเก็ตอะไรเงี้ยครับโอ้มีหลายแล้วอย่างตรงหน้าพี่นี่เรียกอะไรนะเนี่ยมันบดครับอ๋อนี่คือมันบดเหรอเอ้ามันบดเหรอนึกว่าเป็นน้ำซอสมันบดเออฉันนึกว่าน้ำซอสน้ำจิ้มอะไรหอมจังเลยอ่ะหอมจังเลยแล้วด้านนี้นะคะอันนี้คืออะไรครับซุปเห็ดครับอ๋อซุปเห็ดนะเฮ้ยเห็ดของเขาอร่อยมากอร่อยนะอร่อยผมติดไว้หน้าร้านเป็นมันบดอร่อยมากซุปเห็ดอร่อยมากครับอร่อยมากจริงคือยังไงหมายถึงว่าเป็นชื่อเมนูเหรอใช่ครับผมติดเป็นแบบป้องเฮ้ยอร่อยจริงติดบอกครับว่ามันบดอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าสั่งก็คือสั่งมันบดอร่อยมากค่ะอย่างเงี้ยครับอร่อยจริงไหมอร่อยจริงอร่อยจริงเขามีเมนูมันบดอร่อยมากกับซุปเห็ดอร่อยมากสองเมนูนี้เนี่ยอย่างมันบดสนนที่ราคาเท่าไหร่คะ45 บาทค่ะนะคะซุปเห็ดก็45 บาทเท่านั้นค่ะผู้ชมขาสามารถลิ้มลองได้เลยนะคะถ้าผู้ชมเนี่ยดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะรับประทานล่ะสามารถเดลิเวอรี่ไหมคะได้ครับได้ก็คือติดต่อทางเพจร้านวีทเอ็กเลยครับแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์หรือโทรมาก็ได้ครับอ๋อนี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขาสามารถสอบถามไปได้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะเบอร์น้องเพิ่มกับน้องกูลเนี่ยนะคะ0817356536อ่ะเมมเลยค่ะ0948750500ค่ะเมมเช่นกันค่ะคนดูเบอร์สวยมากเลยนะอีกคนนึงเบอร์คนเปลี่ยนนะคะจริงเฟซบุ๊กนะคะไปที่ชวินสเต็กนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าสอบdelivery ได้เช่นกันค่ะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่ารวยรวยนะครับอยากรับประทานจังเลยพ่อค้าหล่อมากหลายๆคนเนี่ยพยายามไปหาที่ร้านครับคือประหนึ่งว่าเป็น FC เลยส่วนใหญ่มีแบบไปนั่งมองพ่อค้าโดยที่ไม่กินสเต็กมีไหมคะไม่ได้ไม่เข้า แล้วก็เดินผ่านอะไรก็มีครับเดินผ่านแล้วก็มองมาอ๋อได้ไปสาวๆมาแซวบ่อยไหมฮะก็มีอยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับเพราะบางทีผมก็วุ่นแบบทำนู่นทำนี่ครับไม่กล้าเขาจะไม่ค่อยกล้าเดินเข้ามาไม่ค่อยกล้าเราอยากโทรหาก็ด่าลานะคะมีเบอร์เยอะแต่หลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าเราสองคนเนี่ยคือแฟนกันอะไรนะใช่ไหมมีหลายๆคนคิดไหมคะว่ามีบ้างเฮ้ยเป็นคู่แฟนกันหรือเปล่ามีบางทีเขาเห็นคนข้างหลังเขาเดินมาข้างหน้าถ้าแบบคู่รักเกย์มาเปิดร้านเราไปหน้าเหมือนกันเป็นเนื้อคู่กันบ้าอะไรอย่างงี้บ้างมีไหมมีอยู่ครับมีบ้างเขาหันมาถามว่าทำไมถึงคนข้างหลังหน้าเหมือนข้างหน้าคนก็บอกอ๋อฝาแฝดอ๋ออ่ะง่ายๆถ้าเข้าร้านเนี่ยดูโลโก้เขาเลยค่ะคุณผู้ชมขาต้องเขียนว่าทวินสเต็กเท่านั้นนะคะเป็นรูปหน้าน้องเพิ่มกับน้องพูนอย่างชื่อร้านอ่ะได้มายังไงคะทวินก็คือเป็นแบบคู่แฝดอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้ชื่อว่าแบบทวินสเต็กครับชื่อเพิ่มกับชื่อพูนชื่อเขาคล้ายๆเลยนะทวินสเต็กเพิ่มพูนมันเป็นชื่อแบรนด์ได้เลยเหรอใช่ก็คือชื่อแบรนด์เลยนะทวินสเต็กทวินสเต็กเพิ่มพูนเหมือนคล้ายๆกุมารทองกุมารทองเพิ่มกับกุมารทองพูนเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกันแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาดีเท่านั้นนะคะแต่อาหารอร่อยด้วยกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มที่คนมีการทรัพย์นิดนึงจะมีการขยายกลุ่มหรือขยายตลาดยังไงบ้างไหมคะจริงๆก็พยายามจะแบบเหมือนเราก็พยายามจะลองไปทุกที่อ่ะครับคิดว่าไปได้เราก็พยายามอยากจะไปเพื่อแบบไปให้เขาได้ลองทานของเราแต่ไม่อยากทั้งเป็นร้านประจำใช่ไหมคะเหมือนแบบว่าเฮ้ยที่อยู่ตรงนี้เลยนะเปิดร้านตรงนี้เลยนะไม่ไปไหนเลยอนาคตผมว่าผมจะตั้งร้านประจำครับแต่ว่ายังก็ดูที่ดูทางอยู่เนี่ยถ้าตั้งร้านประจำก็จะไปเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็ฟู้ดทรัคก็จะวิ่งด้วยครับก็ต้องแบ่งกันละสิก็ต้องหาแฟนแล้วล่ะทางนั้นที่ร้านก็จะแบบมีคนช่วยจ้างลูกน้องช่วยหาแฟนหาแฟนก็ไม่ยากค่ะเอาไปสักคน2คนช่วยได้แน่นอนค่ะจริงที่บ้านครับพี่ขายของเก่งมากก็มีงานคนละคนเลือกเอานะคะก็จะเอาซ้ายเอาขวาที่ทำการตลาดเก่งมากนะคะพี่เน้นเนี่ยมีกินอย่างเดียวค่ะมาได้เลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าการต่อยอดธุรกิจที่เรามองไว้เนี่ยนะคะปีนี้อ่ะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะปีหน้าล่ะวางตั้งเป้าหรือว่าวางยอดไว้ไหมคะว่าเราจะต้องถึงยอดนี้เป้าหมายเราถึงอย่างนี้จริงๆก็วางไว้ว่าคือจริงๆวางไว้ว่าปีนี้เราจะต้องบริหารเรื่องการจัดการแบบเงินอย่างเงี้ยครับได้มาต้องบริหารให้ดีแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งแบบไว้สำรองเพื่อจะไปขยายร้านในอนาคตใช่ครับใช่
การทำธุรกิจแบบนี้สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือต้องใจรักหลังจากที่เราเรียนมาเราบอกว่าเราอาจจะไม่ชอบงานประจำแล้วเรามาทำธุรกิจชอบไหมคะรักไหมคะชอบครับชอบชอบมันรู้สึกว่าแบบวันนี้เราเหนื่อยแล้วก็หยุดได้ครับวันนี้เราอยากไปขายมีที่ขายแล้วก็แบบสนุกของเราไปอย่างเงี้ยครับมันก็ยังแบบไม่ต้องมานั่งกดดันแบบว่าใครจะต้องมาว่าเรามาอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเป็นอาชีพอิสระนั่นเองนะคะวันนั้นที่เราคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ให้ทุนแบบก้อนหนึ่งจบได้3ปีคุณแม่ว่าไงบ้างคะเขาก็สนับสนุนตลอดใช่ครับเขาก็จะคอยแบบให้กำลังใจแม่ไม่ขอยืมใจมีมั้ยเคยกลับไปยืมแม่อีกมั้ยก็บางทีแบบคือมันต้องสำรองจ่ายค่าที่อะไรครับเราก็จะถ้าเราไม่พอเราก็ต้องยืมเขาบ้างครับเราไปขายปุ๊บได้กำไรมาแล้วก็คืนใช่มีไหมคะวันไหนที่เราออกร้านแล้วขายไม่ได้หรือขายแล้วขาดทุนมีแล้วของที่เหลือไปไหนหมดคะก็บางทีมันก็เก็บไว้ได้เก็บไว้ก่อนได้ตู้ฟิตเนี่ยเราก็แช่ไว้อย่างเงี้ยครับเพราะพรุ่งนี้เราก็ไปขายต่ออีกไปขายที่อื่นต่อครับในวันนั้นที่ขายได้น้อยหรือขายแล้วขาดทุนในวันนั้นเนี่ยมีการหันหน้ามาคุยกันหรือว่าด่ากันไหมคะไม่หรอกครับก็คุยกันมากกว่าว่ามันก็จะต้องชั่งมันนะครับในเมื่อมันขาดทุนไปแล้วครั้งหน้าเราก็พยายามที่จะไปในที่ที่มันขายได้แล้วก็แบบพยายามแบบเรียกลูกค้าหรือแบบทำโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันขายได้ยอดมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วพอที่ขายทีมกลับมามองความสำเร็จกันไหมคะว่าเฮ้ยวันนี้แบบขายได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเลยก็มองครับก็แฮปปี้เลยครับวันไหนมีวันไหนบ้างที่แบบขายลูกพีคเลยตั้งร้านแป๊บเดียวขายหมดอย่างล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งไปมาวันเสาร์ก็รีบผ่านครับผมเตรียมไปขายได้ 28,000 โอ้โหหมดนะหมดครับหมดทุกอย่างในช่วงเวลาขายตั้งแต่ประมาณ 5:00 นถึงประมาณ 3:00 กว่า 4:00 หมดแล้วลูกค้าอยากกินต่อก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้กินแล้วลูกค้าเดินมาถามว่าผมก็บอกเขาไม่ต้องดูเมนูแล้วให้เดินมาถามผมว่าเหลืออะไรบ้างปลาหนึ่งเหลือเนื้อหนึ่งเหลืออะไรเขาก็เอาปลาก็ได้เอาที่มันมีนั่นแหละเอาก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วแต่ส่วนมากก็จะขายหมดใช่ไหมคะก็มีไม่หมดก็มีครับส่วนมากก็คือแบบเลทมันจะอยู่กลางๆเวลาผมไปผมก็จะแบบได้ 4-5,000 นี่คือเลทกลางๆที่แบบไปแล้วโอกาสได้มีอยู่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนเราก็มีกำลังใจในการทำธุรกิจต่อไปนะคะก็การทำธุรกิจค่ะผู้ชมขามันต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆอดทนใช่ต้องอดทนกำลังใจส่วนใหญ่มาจากไหนคะก็มาจากการครอบครัวเนี่ยแหละคือเราคุยกันตลอดมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรหรือแบบเราต้องการทำอะไรเพิ่มไหมอะไรเราก็จะคุยกันว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไหมเปลี่ยนอย่างนี้ไหมปรับเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างอย่างจริงๆอันนี้คือจะเสิร์ฟเป็นจานใช่ไหมครับคนจะเข้าใจว่าสเต็กต้องเสิร์ฟเป็นจานแต่ผมก็อัดแอปว่าผมเคยไปงานที่แบบลูกค้าเขาไม่นั่งผมก็อัดแอปว่าทำป้ายเป็นแบบสเต็กครับเหมือนที่เคยขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบใส่ถ้วยแต่ผมให้ปริมาณเท่านี้แหละแต่ผมหั่นให้ใช่ครับสเต็กใส่ถ้วยเดินกินเลยใช่ครับเดินทานเพราะมันง่ายมันง่ายจริงมันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องนั่งกับนี่แบบนี้เลยนะครับผู้ชมขาใส่ถ้วยแล้วก็เดินชอบอย่างนี้นะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาด้วยบางทีโต๊ะไม่พอคือวันนี้เราไปนี่กับเพื่อนหลังนี้มาเราก็กินด้วยกันไปกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยแค่จานเดียวชามเดียวอย่างเงี้ยก็อิ่มแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเขาก็ปรับให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องบอกแบบนี้เหมือนกันรถฟู้ดทัคในประเทศไทยมีเยอะมากคู่แข่งเรื่องของสเต็กก็มีเยอะมากครับเรามองคู่แข่งยังไงบ้างคะก็ส่วนมากผมก็จะดูว่าเขาขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีโปรโมชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะพยายามเอามาปรับของผมด้วยครับแล้วผมก็พยายามที่จะไม่แบบทำราคาสูงมากอย่างบางร้านเขาขายของเท่านี้แต่ราคาสูงไปลูกค้าเขาก็จะแบบถ้ามันไม่เหมาะสมเงี้ยครับผมก็พยายามให้มันเหมาะสมให้แบบลูกค้าเขาโอเคประทับใจกับสินค้าแล้วก็ราคาที่ได้ไปและมีไหมคะว่าไปออกร้านงานอีเวนต์ต่างแล้วไปเจอกับสเต็กเหมือนกันอยู่ใกล้กันเลยมีครับแล้วทำยังไงอ่ะคือเราทำอะไรไม่ได้ครับพี่มันอยู่ที่ออร์แกไนซ์เขารับมาแล้วทางเขาก็อาจจะไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่คนต่างมาเจอกันเนี่ยคือเราก็ต้องทำใจแล้วก็ใครดีใครได้ใช่ครับแบบว่าแล้วก็อยู่แบบลูกค้าคนละมุมอะไรเงี้ยครับอยู่คนละมุมแต่จะไม่ค่อยเจอที่แบบร้านมาติดกันเนาะไม่ค่อยครับส่วนมากผมก็จะไปคุยกับทางออร์แกไนซ์ว่าพี่ให้จอด
ละที่เหอะอะไรเงี้ยใช่เหมือนกันเลยครับเพราะมันจะได้คุณผู้ชมจะได้ง่ายในการตัดสินใจอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างปีนี้ค่ะนะครับก็ถือว่าธุรกิจฟู้ดทัคเนี่ยมันกำลังมาแรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆสื่อให้การสนใจในธุรกิจตรงนี้แล้วก็มีการออกไปออกร้านเยอะขึ้นจะมีเมนูเพิ่มขึ้นไหมคะก็จริงๆก็คิดไว้ครับว่าน่าจะพัฒนาเมนูอื่นขึ้นมาอีกแต่แบบเหมือนกับเนื้อแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแปลกๆยังครับไม่เนื้อว่าเนื้อหงส์เหรอคะนาราเคกว่าเขาไปทำจะเลยให้สเต็กกว่าสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเสือดาวอย่างเงี้ยเหรอคะจะกินได้ไหมล่ะคะถ้ามีแบบนั้นเนี่ยไม่เห็นนั้นบางคนเขาไม่กินเอามาก็ไม่รู้จะขายได้ไหมใช่ไหมใช่ก็ต้องเป็นสูงครับเป็นเนื้อประมาณเนี้ยเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ใช่เพราะว่าผมกลัวว่าแบบลูกค้าส่วนมากลูกค้าก็จะมองถึงภาพลักษณ์ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยร้านอย่างนี้แล้วคุณขายของแบบนี้ราคาเท่านี้จะอร่อยไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะมองภาพลักษณ์แบบเฮ้ยไปกินภัตตาคารดีกว่าอะไรเงี้ยใช่คือคนก็จะมองว่าของริมถนนของแบบกินง่ายดีกว่ากินง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาจับต้องได้ใช่ราคาจับต้องได้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่49บาท45บาทนะคะจนถึงราคาสูงสุดคือเท่าไหร่ในร้าน229ครับ229เองนะคะแต่ว่าคุณภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าชิ้นใหญ่มากเขาดีมากๆการหนึ่งขึ้นภัตตาคารแต่ในราคาริมถนนนั่นเองแล้วอย่างร้านน้องพ่อกับน้องพูนมีแบบจับคู่ไหมคะอย่างเช่นกินสเต็กหมูคู่กับปลาแซลมอนอะไรเงี้ยมีครับเป็นแบบพวกคอมโบเซตอะไรเงี้ยครับคอมโบเซตนี่คือจัดเต็มใหญ่แม่มีทุกอย่างเลยก็เป็นแบบจับคู่ใหญ่ขึ้นก็คือหมูบวกไก่บวกหมูเนื้อบวกหมูอะไรก็คือไส้กรอกใช่ไหมใช่ครับไส้กรอกใหญ่ไหมคะใหญ่อยู่เออมีแบบใหญ่แบบยาวใหญ่แบบยาวนะคะเขาบอกว่าโอ้ยหิวแล้วอยากกินมากเลยนะคะน่ารักจังเลยน้องเพิ่มกับน้องพูนถามกันแบบนี้ถามกันตรงๆมารายการของเราทั้งทีเนี่ยต้องถามคำถามนี้เขาบอกว่าเพิ่มกับพูนเนี่ยมีแฟนยังมีแล้วมีครับกลับค่ะจบรายการเลยนะคะจบรายการได้แล้วค่ะนะคะแล้วแฟนมาช่วยไหมอ่ะทำงานครับเขาก็ทำงานของเขาเราก็ขายของของเขาเราก็คือคนละสไตล์กันอะไรอย่างนี้แล้วแฟนเขาเคยจำผิดบ้างไหมเฮ้ยพี่ก็จำได้แหละกันมาในนายเกิดความโสดสลับไม่มีสลับกันนะไม่มีนะคะก็มีความต่างอยู่นะไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดนะดีซ่าถามให้แล้วนะคะแฟนรายการขาอยากรู้เนี่ยว่าเขามีแฟนยังเนี่ยดีซ่าถามให้แล้วนะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้เวลามันก็ค่อนข้างจำกัดนะคุณผู้ชมขานะคะแต่เราบอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยจริงนะคะถ้าสมมติว่าคนผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่อยากไปตามชิมเนี่ยเร็วๆนี้ไปที่ไหนก่อนหลักๆผมจะประจำอยู่ที่ตลาดบองมาเช่ตรงแถววัดเสมียนครับอ๋อรู้จักบ้านพี่เลยอ่ะบ้านหนึ่งไปละบ้านหนึ่งละไกลอยู่ไกลจากบองมาเช่อยู่จะไปได้นะประชาชื่นอ่ะบองมาเช่ตรงนี้เลยตรงวัดเสมียนเลยใช่ครับจะมีวันพุธพฤหัสศุกร์ครับในตลาดบองมาเช่เลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับข้างในเยอะเข้าไปก็จะเห็นเลยครับก็เป็นทุกร้านที่เป็นฟู้ดทัคหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ต้องช่วงเย็นแล้วล่ะ4โมงถึงประมาณ3ทุ่มนะคะแล้วในวันอื่นๆล่ะคะจะไปที่ไหนกันต่อมีโปรแกรมไปที่ไหนเร็วๆนี้วันอื่นๆก็จะอย่างวันจันทร์อังคารที่25 26ผมจะไปที่ที่ไหนนะจังหวัดอะไรฮะเดี๋ยวก่อนนะไปที่ไหนนะไม่เป็นไรเพื่อนดูในกรุงเทพใช่ไหมต่างจังหวัดก็ไปบ้างไปครับตลอดไปแต่ก็ต้องไปค้างนี่หรอค้างครับใช่นอนในรถเหรอคะเปล่าครับก็หาเช่าห้องเปิดโรงแรมฉันว่าคนนี้ต้องเป็นแฟนไม่เพิ่มก็พูดแน่ทำไมอ่ะทำไมนางเข้ามาใน Facebook ไลน์แล้วนางก็ฮิ้วตอนถามเรื่องแฟนเนี่ยฉันว่านางใกล้แน่เลยอ่ะพี่ดาเนี่ยใช่ไหมพี่สาวเรามีพี่สาวด้วยไม่ได้มีแฝดกัน2คนใช่ครับมีพี่สาวครับมีครอบครัวเอา5คนนะคะครอบครัวช่วยหรือเป็นแรงผลักดันอะไรให้กับเรา2คนบ้างกับธุรกิจนี้ก็ช่วยให้คำปรึกษานะครับเวลาเรามีปัญหาหรือแบบอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเขานะครับเขาก็ให้คำปรึกษาว่าต้องไปอย่างนี้ลองอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยครับคิดว่าตอนทำร้านมันเกินคาดไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลมันไวแล้วโซเชียลให้การตอบรับกับธุรกิจของเราดีมากๆก็เกินคาดอยู่ครับเกินครับเกินคาดตอนแรกตกใจไหมเฮ้ยรายการมาติดต่อนะมีรายการช่องนี้มาติดต่อออกรายการดังมาด้วยอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดนึงครับแต่ก็ลองมาดูครับเพื่อแบบจะได้แบบขยับขยายในเรื่องของการแบบโปรโมทหรือแบบให้ร้านของเราคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยครับนะคะ
ความสุขของการทำธุรกิจของเราสองคนอยู่ตรงไหนคะผมว่าคือมันเป็นธุรกิจครอบครัวได้แหละครับพี่มันก็เลยแบบว่าเราก็ไปไหนไปกันมีอะไรคุยกันอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าอยากจะลิ้มลองอยากจะบอกอะไรกับลูกค้ากลุ่มที่มีอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงกลุ่มใหม่ๆที่อยากจะรับประทานทวินสเต็กของเราบ้างอยากจะบอกอะไรเขาบ้างผมอยากจะบอกว่าก็ให้ทุกคนครับลองเปิดใจมาทานสเต็กแบบร้านของผมดูราคามันอาจจะกลางๆไม่ถือว่าไอ้นี่มากแพงมากถูกมากครับแต่แบบว่ารสชาตินี่โอเคแน่นอนแล้วก็ผมพยายามทำให้หน้าตาจานเหมือนในรูปให้รูปตรงปกนั่นเองค่ะโฆษณายังไงก็กินอย่างนั้นเลยนะคะไม่ใช่โอ้โหในภาพใหญ่มากแต่มากินจริงอันนี้เขาเรียนนิเทศมาใช่ไหมเขาก็รู้จักเรื่องเทคนิคการจัดรูปจัดภาพอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็เลยออกมาสวยนะคะซึ่งข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าเลือกได้อย่างคะพี่เล็กซี่กับพี่โบกัสคนไหนของพี่เล็กซี่คนไหนของพี่โบกัสคะมีแฟนแล้วจะใช้ยุ่งทำไมล่ะพี่สาวเขาอยู่ในไลฟ์สดของเราเขาบอกว่าพี่สาวเขาบอกนะว่าเขาตรงใหญ่และยาวชอบมากเลยค่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะคะอยากจะให้ไปลิ้มลองกันได้นะคะอ่ะย้ำกันอีกทีนึงไปได้ที่ไหนติดต่อเบอร์ยังไงได้เพจอะไรดีกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยเพจทวินสเต็กครับค่ะแล้วก็ทวินสเต็กนะคะเข้ามาเลยติดตามในเพจทวินสเต็กได้เลยครับว่างานจะไปที่ไหนยังไงผมรู้แล้วจานอังคารเนี้ยผมจะไปที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะอ๋อแถวบ้านบ้านใกล้แล้วเหรออาบ้านเธออยู่ไหนอ่ะมาถามไปนะบ้านเธออยู่ไหนแถวนี้แหละบางนาบ้านบางนาแต่ใกล้แจ้งวัฒนะนะครับไปเซ็นท่านแจ้งวัฒนะใช่เป็นงานอะไรงานบ่อยมีมหากรรมพุทธะครับอ๋อมหากรรมพุทธะเลยอู๋น่าไปกินใช่จะเห็นโฆษณาอยู่งานใหญ่อยู่อ๋อนะคะไปได้เลยค่ะจันทร์อังคารที่จะถึงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมคือเดี๋ยวนี้เวลามีงานเนี่ยเราไม่ต้องติดต่อเขาใช่ไหมเขาจะติดต่อเรากลับมาเองใช่ไหมคะก็ส่วนมากจะมีเป็นกลุ่มฟู้ดทักบางทีก็จะมีแบบคนที่เขาได้งานมาเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ว่ามาไหมที่นี่อ๋อเป็นกลุ่มฟู้ดทักเลยครับนะคะคุณผู้ชมสามารถเดลิเวอรี่ได้นะคะหรือว่าสอบถามได้เลยว่าทวินเซ็กเพิ่มพูนเนี่ยเขาไปให้บริการที่ไหนบ้างนะคะที่เบอร์ค่ะ0817356536นะคะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0948750500ค่ะและ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปได้เลยที่ทวินเซ็กนั่นเองค่ะแน่นอนครับช่วงขาความอร่อยวันนี้นะคะทุกเมนูที่เราบอกต่อบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้อยากให้พ่อค้าทั้งสองฝากร้านหน่อยแล้วกันค่ะอันน้ำพึ่งก่อนครับก็อยากให้อย่าลืมร้านทวินสเต็กนะครับให้ลิ้มลองรสชาติสเต็กที่ร้านแล้วจะได้รู้ว่าสเต็กอร่อยเหมือนพ่อค้าแล้วครับเขามีการหยอดแล้วคุณค่ะเขามีการหยอดแบบนี้ด้วยค่ะแล้วค่ะน้ำพึ่งน้ำพึ่งค่ะก็อยากจะฝากให้ลองมาทานดูครับร้านทวินสเต็กให้อยู่ในใจลูกค้าทุกท่านเลยครับนี่ให้ลองชิมนะอะไรนะให้ลองชิมพ่อค้าได้ไหมชิมสเต็กได้ในพ่อค้านี่คุณต้องรอแล้วนะเนี่ยจะชิมพ่อค้าต่อนะคะน้องก่อนรองเท้าแล้วก็พี่เขาเรียตีหน่อยซึ่งวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะฝากด้วยค่ะผู้ชมค่ะทวินเซ็กนะคะเข้าไปสอบถามเข้าไปติดตามได้เลยค่ะที่แฟนเพจทวินเซ็กนั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจคนเก่งนะคะน้องเพิ่มและน้องคุณขอบคุณค่ะวันนี้นะคะผู้ชมค่ะช่วงเย็นอย่าลืมค่ะมีอีกหนึ่งรายการนะคะรายการสิตางโชว์ค่ะช่วงเวลาบ่าย2โมงนะคะเจอกันอย่างแน่นอนแนทเกษรินทร์ค่ะสาวเซ็กซี่ของเรามาปะทะคารมกับแม่นะคะสิตางนะคะในรายการสิตางโชว์แล้วนะคะมีการโฟนอินพูดคุยกับลีน่าจังค่ะสำหรับประเด็นร้อนแรงผัวคนที่14ของเธอและแบกิวเขมรค่ะจะสุดยอดขนาดไหนจะแซ่บอย่างไรบ้างต้องฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานประกวด Exclusive Tomboy 2019ที่งานนี้น้องเบลทิติมาอารามเรืองคว้ารางวัลชนะเลิศโดยครั้งนี้จัดขึ้นโดยคุณจิรัตน์ปิติโชคโพคินันท์ CEO Exclusive Tomboy พร้อมด้วยคุณธนพรสัวเกษมเจ้าของ X Art Studio and Mafia Record เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ Exclusive Tomboy นะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมนะคะก็อยากจะฝากนะคะ Challenger Kid Content 2019นะคะในปีต่อๆไปค่ะแล้วก็ขอฝาก Exclusive Tomboy ด้วยค่ะทำไมถึงจัดการประกวดในครั้งนี้ขึ้นมาคะในการประกวดในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมนะคะเยาวชนนะคะเพื่อให้เด็กนะคะได้มีกิจกรรมดีๆทำนะคะนอกจากการเรียนแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมเสริมเพื่อจะได้ต่อยอดอาชีพที่ดีต่อๆไปนะคะเพราะว่า1เด็กทุกคนถ้าเกิดมีพื้นฐานโปรไฟล์ที่ดีนะคะก็จะต่อยอดอนาคตได้ดีฐานเงินก็ดีค่ะผู้ชนะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกลทิติมาหลาบเรืองนะคะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้เราเป็นคนแรกของ Exclusive Tomboy เป็นผู้ชนะวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสที่ได้เข้าร่วมงานนี้ค่ะจริงๆมีการเตรียมตัวไหนบ้างคะก่อนการประกวดในครั้งนี้ค่ะก็มีซ้อมเดินบ้างค่ะแต่ว่าหลักๆก็ไม่อะไรมากก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะค่ะมาฟังมาฟังนี้บ้างอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการ Exclusive Tomboy นะครับกรรมการบริหาร Exclusive Tomboy ดีใจที่ได้จัดงานประกวดกับ Challenge Kid นะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกคนที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับแล้วก็ฝากจะมีการประกวดบอลนะคะแบบว่าเป็นแบบว่ารวมทอมทั้งประเทศนะคะทอมผู้หญิงเตะบอลนะคะเคยจัดไปแล้วครั้งนึงชื่อว่าเพจทอมไอดอลค่ะก็คือจะแบบมีทอมประมาณ 4-500 คนก็คือในงานนั้นก็จะเตะบอลแข่งกันเงี้ยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณ Act Art Studio ที่ให้ทีมงานแดนเซอร์มาเต้นในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ทำได้ดีที่สุดแล้วและตอบคำถามได้ดีมากภูมิใจทุกคนค่ะอย่างน้องที่ได้ Exclusive Tomboy ผู้ชนะเขาต้องทำอะไรบ้างคะจะได้รับการทั้ง5คนก็จะได้รับการถ่ายแบบโปรโมทนะครับแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ Exclusive Tomboy ครับแล้วก็มีงานละครอะไรต่อไปเดี๋ยวขอเชิญผู้ใหญ่อีกท่านนึงโอเคขอบคุณ Act Art Studio แล้วก็น้องๆแดนเซอร์พี่ๆที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลเทคแคร์ให้น้องๆเดินแบบได้ออกมาดีครั้งนี้ครับฝากถึงการประกวดในครั้งนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็ยังไงก็ขอฝาก Challenger Kidนะคะในปีต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากเสริมสร้างนะคะเยาวชนที่ดีนะคะแล้วก็อยากเป็นฐานชีวิตที่ดีเป็นโปรไฟล์ที่ดีให้กับน้องๆนะคะขอฝากทุกคนนะคะติดตาม Challenger Kid ในปีต่อๆไปนะคะได้ที่เพจ Challenger Kid ค่ะตัวแทนปีแรกฝากหน่อยค่ะปีนี้ก็งานก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะมีปีต่อไปไหมคะมีแน่นอนค่ะคือจะจัดร่วมกับพี่ข้าวพี่เจซึ่งเป็นผู้บริหารใหญ่แล้วก็มีเน็ตไอดอลเป็นทอมเน็ตไอดอลเป็นทอมเยอะทหารเยอะมากข้าวทอมหล่อเยอะมากค่ะค่ะก็ต้องจัดแน่นอนค่ะจัดแน่นอนค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์